สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะต้นนี้ชื่อว่าต้นมหาการนะคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวมีสปปรรพคุณทางยามากมายนะคะแต่วันนี้บ้านไร่วังพยอมไม่ได้มาบอกสปปรรพคุณนะคะแต่จะมาขยายพันธุ์ของ ว่านมหาการนะคะว่านมหาการนี้เป็นพืชล้มลุกประมาณสองปีนะคะเราจะต้องขยายพันธุ์เขาใหม่นะคะถ้าเราไม่ขยายพันธุ์เขาก็จะสูญพันธุ์ไปเลยนะคะอันนี้บ้านไร่วงพยอมก็ตอนแรกก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นไม้ที่ว่าล้มลุกประมาณปีหรือปีกว่าๆนะคะ เลยวันนี้บ้านไร่ขงพยอมก็เลยจะพาทุกๆคนมาขยายพันธุ์ของว่านมหาการชนิดนี้นะคะเป็นไม้อวบน้ำนะคะกิ่งที่เราจะปักชำนะคะเราก็จะตัดแบบนี้เลยนะคะตัดใต้คอนะคะแล้วเราก็จะปักชำนะคะเขาจะเป็นไม้อวบน้ำนะคะเราจะ ต้องทำอย่างเบามือนะคะห้ามชื้นห้ามแฉะมากนะคะท้าไมอย่างนั้นเขาก็จะเน่านะคะส่วนใบนี้เราก็ดึงออกเลยนะคะเป็นไม้ที่บางคนก็ว่าปักชำง่ายแต่บางคนก็ว่าปักชำยากนะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะคะ ไม่มีใครจะบอกได้ว่าใครจะทำได้ดีกว่าใครนะคะส่วนดินที่ปักชํานั้นนะคะก็เราจะใช้ดินธรรมดานะคะหรือจะผสมกากใหยมะพร้าวก็ได้นะคะเราก็จะปักแบบนี้เลยนะคะกดให้แน่นนะคะ การปักชำของต้นไม้ทุกๆชนิดนะคะเมื่อเราปักชำลงไปแล้วควรจะกดให้แน่นนะคะไม่ให้อากาศเข้าไปตรงที่เราปักชำได้นะคะถ้าไม่งั้นก็โอกาสรอดก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็จะปักชำแบบนี้นะคะอันนี้บาลายองงพยอมขยายพันธุ์ใส่ ถุงไว้เพื่อจะเอาลงแปลงปลูกนะคะเพราะตอนนี้ที่จะลงแปลงปลูกก็ตรงนั้นก็ลกนะคะลกมากๆเลยจะต้องไปถากถางก่อนนะคะอีกอย่างหนึง่งฝนก็เพิ่งตกมาเมื่อคืนนี้เองนะคะก็จำเป็นจะต้องปักชําไว้ก่อนเพื่อการรอดของเขาที่เต็มร้อดเปอร์เซ็นต์นะคะ ตอนนี้บ้านไร่วังพยอมก็ปักชำว่านมหาการเสร็จแล้วนะคะนี่คือไข่นอนนะคะไข่ของผีเสื้อนะคะที่จะออกมาเป็นตัวมแมลงนะคะเราก็อย่าเอาไว้นะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการขยายพันธุ์ของว่านมหาการนะคะสมุนไพรใกล้ตัวชนิดที่ สามารถที่จะรักษาได้หลายโรคนะคะโดยจะแพ้ขอโทษคะ่ะพูดผิดไปนิดนึงนะคะโดยเฉพาะนะคะเป็นแผลกดทับเราสามารถที่จะเอามาผสมกับตัวยาอีกชนิดหนึ่งสามารถที่จะรักษาได้หายร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะอันนี้คือประสบการณ์ของบ้านไร่บางพยอมเองนะคะ ส่วนวันมหาการนี้บารายวงพยอมก็ถ้าเมื่อเขาออกลากดีเราก็จะเอาลงที่แปลงสมุนไพรของเรานะคะที่ได้จัดไว้แล้วนะคะวันนี้บ้ารายวงพยอมก็มาบอกเก่าสมุนไพรใกล้ตัวเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านรายวงพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วย,วยนะคะสวัสดีค่ะ